ไปโนอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์แท้ที่มูลค่าต่อตัวหนักที่สุดผมจะเริ่มต้นแนะนำก็ตั้งแต่แบบวิธีการเริ่มต้นเลี้ยงปลาชนิดนี้นะฮะปลาชนิดนี้ผมเริ่มต้นผมทำฟาร์มเนี่ยผมทำตั้งแต่ปี2009เริ่มหาปลานะฮะเริ่มต้นทำฟาร์มเสร็จจริงๆปี2010วันเดือนเมษายนผมเริ่มต้นถึงวันนี้ได้3ปีไม่เคยมีประสบการณ์การเพาะปลามาก่อนแม้แต่ตัวเดียวผมเพาะได้แค่ปลาดุกซอดหางนกยูงนะฮะปลาหมอสีปลาปอมปลาดัวปลากัดผมยังเพาะไม่เป็นในชีวิตนี้แต่ผมเป็นคนรักปลามากนะฮะคือตรงนี้บังเอิญทุกสิ่งเป็นบังเอิญที่ผมได้เข้ามาอยู่ในแวดวงการหากินกับสัตว์น้ำเนี่ยนะฮะตรงนี้มันก็เลยเริ่มต้นหาไอ้ว่าวันหนึ่งว่าไอ้คือบังเอิญมาจับปลาช่อนเมนซอนผมก่อนดีกว่าผมถูกบังคับซื้อมา4ตัวตอนปี2004เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมวันที่24ก่อนคริสต์มาสหนึ่งวันให้ไปช่วยซื้อหน่อย10ตัวผมบอกว่าพี่ผมซื้อแค่4ตัวพอแล้วกันอันนี้ผมขอจะเล่าคร่าวๆนะฮะว่าเริ่มต้นผมมาเป็นมาอย่างไรเสร็จผมก็โดนบังคับซื้อมาผมก็มาปล่อยที่ฟาร์มผมเลยวันนั้นหงายท้องเพราะว่าไม่ได้กดอาหารมากุ้งฝอยพวกแตกมาในเต็มถุงเลยแต่มันก็อยู่รอดได้4ตัวผมไม่รู้ว่าผู้เมียแต่ดวงมันเหมือนจะได้มาเลี้ยงปลาเฉพาะพวกจากอันนี้ฮะก็ปล่อยทิ้งไว้3ปีต่อมาปลาผมออกลูกด้วยความบังเอิญผมไม่เคยเสียเงินลงทุนค่าอาหารแม้แต่บาทเดียวนะฮะปล่อยอยู่ในบ่อแต่บ่อมันค่อนข้างกว้างมันอยู่ประมาณ30กว่าไร่ก็เราผมเป็นคนชอบตกปลาผมเลยต้องปล่อยปลาเพื่อจะมาตกโดยชอบตกปลาอะไรพวกเนี้ยพอปลามาปล่อยปุ๊บปลามันออกลูกผมก็ไม่ได้คิดว่าปลามันจะออกลูกผมก็จับขายผมก็เจอปลากระเบนมีเพื่อนก็พาไปดูไอ้ปลากระเบนทำไมราคามันต่อตัวนี่มันเป็นชิ้นเลยนะไอ้ราคามันดีแล้วก็ศึกษาเลยก็เริ่มต้นครับผมใช้เวลาศึกษาแค่1เดือนวัดดวงเลยไม่สนใจลองดูไม่ลองไม่รู้ชีวิตนี้เราลองดูเราอยากทำเราทำเพราะว่าปลาผมมองแล้วว่าปลาชนิดนี้ก็เป็นพื้นฐานกับปลาทุกอย่างที่ทุกท่านก็เคยเลี้ยงปลาอยู่น้ำสะอาดน้ำอยู่ด้วยน้ำคนอยู่ด้วยอากาศถูกไหมฮะส่วนเรื่องตรงนี้ก็เจอหน้าเวลานั้นเมื่อตอนปี2009มันก็เริ่มรู้จักปลาชนิดท็อปสุดก็คือประมาณเนี้ยราคายังเปลี่ยนกับ Galaxy อยู่ณเวลานั้นนะฮะแต่ผมตัดสินใจทำ Black Diamond เพราะผมไม่ชอบ Galaxy ผมตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าเวลานั้นผมจะเลี้ยง Galaxy ดีไหมแต่ Galaxy เนี่ยผมมองเลยว่ามันเป็นปลาที่ไม่มีแพทเทิร์นให้เราลุ้นมองทุกตัวมันเหมือนกันหมดนะฮะจุดมันเป็นจุดมันก็อีไททูบ้าธรรมดาแต่เพียงจุดมันถูกมีการโมดิฟายขึ้นมาให้มันจุดมันใหญ่ขึ้นมองไปกี่ตัวมันก็เหมือนกันว่ายมาก็เหมือนกันผมมองแล้วมันไม่มีเสน่ห์ในตัวมันเองผมก็ตัดสินใจเลี้ยงแบล็คไดมอนด์แต่เวลานั้นกว่าจะคิดตัดสินใจได้ใช้เวลานานมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเอายังไงกับมันดีจะเลี้ยงแบล็คซี่หรือว่าแบล็คไดมอนด์ดีสุดท้ายเราก็ซื้อแบล็คไดมอนด์มาเป็นพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาตินะฮะ